วัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการนอนหลับพักผ่อนแบบว่าหลับให้สนิทถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงได้วิธีการหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนหลับสนิทเนี่ยนะคะร่างกายของเราค่ะจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่สำหรับบางคนค่ะการนอนหลับพักผ่อนให้สนิทถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งก็เลยมีเคล็ดลับนะคะที่ทำให้คุณสามารถนอนหลับพักผ่อนแบบสนิทได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพกันเลยล่ะค่ะพบกับคำตอบได้ในรายการอโรคาวาไรตี้วันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อและอวัยวะทุกส่วนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่พร้อมสำหรับการทำงานในวันต่อไปร่างกายก็ยังห่างไกลจากสารพัดโรคอีกด้วยการเข้านอนระหว่าง 21:00 น.ถึง 22:00 น.จะได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะเพราะโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาอย่างเต็มที่ในช่วง 22:00 น.ถึง 24:00 น.เพื่อช่วยซ่อมและสร้างเซลล์ในร่างกายซึ่งเราควรนอนให้ได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดการพักผ่อนด้วยการนอนหลับต้องเป็นการนอนหลับที่สนิทหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าหลับลึกก็ได้เราสามารถหลับลึกได้โดยไม่ต้องพึ่งพายานอนหลับโดยเคล็ดลับง่ายๆคือการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารเมลาโทนินค่ะในน้ำมันลำข้าวที่มีส่วนทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นเนี่ยนะครับจะมีสารอยู่สารหนึ่งที่ชื่อว่าสารเมลาโทนินซึ่งสารเมลาโทนินนี้เองจริงๆแล้วเป็นฮอร์โมนระบบประสาทที่มีอยู่ในร่างกายเราโดยปกติอยู่แล้วแต่จะเสื่อมสภาพลงตามอายุเรานั่นเองนะครับซึ่งสารเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติจะถูกหลั่งจากต่อมไร้ท่อที่อยู่กลางสมองที่ชื่อว่าต่อมไพเรียลนั่นเองเมื่อหลั่งออกมาก็จะทำให้เรารู้สึกหลับสบายนะครับไม่เครียดไม่วิตกกังวลแต่สารเมลาโทนินเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปเมื่อเราอายุ50ปีขึ้นไปสารนี้จะถูกควบคุมการหลั่งโดยความมืดเมื่อเจอความมืดเมื่อไหร่สารจะเริ่มหลั่งออกมาครับจะเริ่มทำงานครั้งแรกก็คือเวลา 21:00 น.หรือ 3:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.และจะหลั่งออกมากที่สุดคือเวลา 2:00 น.เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้หลับ 2:00 น.เนี่ยจะง่วงที่สุดคือตอน 2:00 น.นะครับด้วยสารนี้เองสารนี้ก็จะลดน้อยไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเมื่อสารลดน้อยลงเนี่ยเราจะต้องทานอาหารเข้าไปที่มีสารเมลาโทนินเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวก็จะมีสารเมลาโทนินที่มีปริมาณที่มากเพียงพอในปริมาณ2แคปซูลที่เราทานต่อเนื่องแต่ละวันช่วยทำให้เราไม่วิตกกังวลทำให้เราไม่เครียดนะครับบำรุงสมองทำให้เราแก้อาการขี้หลงขี้ลืมนะครับหลับสบายขึ้นทำให้หลับลึกหลับได้ยาวขึ้นครับเห็นไหมล่ะคะว่าการนอนหลับให้สนิทโดยไม่ต้องพึ่งพายานอนหลับแต่ให้เมลาโทนินเป็นตัวช่วยได้ผลมหาศาลกับร่างกายจริงๆค่ะก็เพราะประโยชน์ของเมลาโทนินไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับการนอนหลับค่ะแต่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อระบบภูมิคุ้มกันระบบการต้านออกซิเดชันรวมไปถึงกลไกการชราภาพของร่างกายด้วยค่ะโดยมีการรายงานทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองว่าเมลาโทนินสามารถกำจัดอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและลดการถูกทำลายของเซลล์ได้ค่ะซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนะคะทำให้มีการศึกษาการใช้เมลาโทนินในการรักษาโรคต่างๆอย่างกว้างขวางเลยแหละค่ะเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งค่ะอย่าปล่อยให้การนอนหลับไม่สนิทเป็นตัวบ่อนทำลายสุขภาพของคุณนะคะให้น้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวจากข้าวญี่ปุ่นและน้ำมันจมูกข้าวสาลียูนิไรส์เป็นตัวช่วยให้คุณได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ชนิดที่ว่าไม่ฝันเห็นเลขเลยละค่ะเพียงแค่6แคปซูลก่อนนอนนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีพร้อมรับวันใหม่ด้วยความสดใสแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าอรุณรุ่งและรายการอโรคาวาไรตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสนใจสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้ที่080-447-6644เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ